มาตอนนี้เป็นครั้งที่ยาวนานที่สุดใช้เวลาทั้งหมด1นาทีกับ47วินาทีครับผมยาวมากขอบคุณมากครับมาสู่เรื่องคำถามเลยดีกว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณยาย่าก่อนยาย่าเหนื่อยมากนะครับวันนี้จริงๆตอนนี้เป็นไมเกรนอยู่ด้วยเพราะได้คำถามจากพี่ๆสื่อมวลชนยาย่ามากนะครับอันนี้จะไม่เป็นเรื่องราวที่ผมถามแล้วนะเพราะว่าเราถามกันมาเยอะแล้วนะครับขออนุญาตเป็นคำถามจากที่จะถามขออนุญาตยกมือนะครับผมจะมีทีมงานมาอยู่ข้างล่างมาอยู่ไหนครับมาอยู่นี่แล้วนะครับผมจะให้ถามจะให้แต่ละท่านตอบก็สามารถที่จะตอบได้ขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆตรงนี้ไม่เกิน15นาทีครับเรียนเชิญนะครับยกมือครับผมครับเคยดูในหนังฝรั่งใช่ไหมครับว่ามียกมือเดี๋ยวผมไปเอาไปให้เลยนะครับพร้อมครับผมเชิญครับเชิญครับท่านสื่อมวลชนที่ถามครับเรียนเชิญนะครับเชิญครับผมเชิญครับจากที่ไหนรบกวนบอกด้วยนะครับผมขอบคุณครับเชิญครับยืนขึ้นสักนิดได้ไหมครับจากหนังสือพิมพ์ดาวหน้าค่ะแต่คำถามในไหนน้องๆจะเหนื่อยแล้วใช่ไหมคะก็ขอเป็นคำถามเล่นๆนิดนึงนะคะอยากถามน้องสร้อยค่ะว่าถ้าในชีวิตจริงเนี่ยคิดว่าจะอยากจะไปเดินที่มืดๆอีกบ้างไหมคะก็ถ้าเป็นพยาเราไม่ใช่สร้อยนะคะไม่มีทางถ้ามืดขนาดนั้นก็ไม่ได้คนเดียวแล้วกันค่ะต้องมีคนไปด้วยขอให้เขาตกกันมาได้ขอบคุณนักสืบมาแน่ครับตอบเรียบร้อยแล้วครับขอบคุณมากครับท่านต่อมาครับผมยกมือครับอินฟลูเอนเซอร์หรือว่าบล็อกเกอร์หรือว่าพี่ๆที่อยู่ในของเรื่องครับตอนที่คุยกันต่อหน้าเจ้าแม่นาคีครับเขินไหมครับผมคือเขินมากเลยครับผมขอขอบคุณนะครับถามที่ส่งมานี่ลงข่าวด้วยนะครับผมข่าวที่ถามก็รู้สึกเป็นส่วนตัวมากเลยครับผมเขินไหมครับผมที่สะล้อนปองกับพี่สร้อยครับคือจริงๆแล้วมันเป็นอินโทรไวส์นะครับไม่ได้มีในบทครับที่ถามว่าพวกเวลาขอเจ้าแม่นาคีอะไรนะครับคือพี่ออฟก็เหมือนกับเดี๋ยวลองอินโทรไวส์ดูอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้มันเหมือนกับตอนท้ายของเรื่องแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นอินโทรไวส์กันแล้วที่เราขอจริงไหมฮะจากผมเองเลยครับเขียนให้ผมเชียร์นะขอบคุณมากครับครับผมขอบคุณครับพี่เชิญท่านต่อไปครับค่ะอยากทราบว่าที่ยาย่าเฝ้าอีสานได้เป๊ะขนาดนี้เนี่ยณเดชได้สอนบ้างไหมคะไม่ได้สอนค่ะคือจริงๆมีครูท่านหนึ่งค่ะชื่อครูหนิงแล้วครูหนิงก็จะต้องคอยบอกยาย่าอย่าฟังณเดชนะคนละสำเนียงค่ะของเรื่องจะเป็นขอนแก่นในเรื่องจะ based on อุบลไม่ได้สอนค่ะอยู่งงดูด้วยดูเกินไปขอบคุณครับเชิญครับจบแล้วครับยังไงเนี่ยจบแล้วใช่ไหมครับพี่ยาครับท่านต่อไปครับเชิญครับเชิญครับไม่มีกลับเลยไงเอาคำถามจากแฟนคลับไหมเอาไหมเอาด้วยเหรอแฟนคลับยาย่าณเดชน์กับแต้วเนี่ยผมมีของเตรียมมาให้นะครับขออนุญาตนะครับครับครับเนี่ยครับนี่ครับนี่ของพี่ณเดชน์เขาจากภาพยนตร์เรื่องนี้บอกในการสะสมเป็นอย่างยิ่งนี่ของพี่แต้วครับอันนี้ของพี่ยาย่าครับผมครับนี่ครับนี่เอาเดี๋ยวก็ต้องมีเจ้าของอยู่ตรงนี้นะครับเอาคิวเทก่อนนะครับมีไหมเชิญเลยครับแฟนคลับถามไหมครับเดี๋ยวมาพาไปครับมาเชิญครับแฟนคลับณเดชน์ครับอยากถามอะไรสักนิดครับเชิญครับถามเลยอยากถามว่าตอนที่สร้างหนังเรื่องนี้อยู่อะค่ะณเดชน์ยาย่าฝันดีหรือเปล่าคะตอนที่สร้างภาพยนตร์เรื่องนี้อยู่ณเดชน์กับยาย่าฝันดีหรือเปล่าคะอันนี้หมายถึงทุกวันตลอด2ปีเลยหรือเปล่าครับในช่วง2ปีที่ผ่านมาณเดชน์กับยาย่าฝันดีไหมครับ
เอารบกวนทางคุณเทียนตอบก่อนก็ได้คุณยาย่าตอบนะครับฝันดีไหมครับตลอด2ปีที่ผ่านมาครับผมฝันดีมานานแล้วค่ะตัวผมก็จะว่าฝันดีที่สุดตลอดช่วง2สัปดาห์ที่อยู่ที่ปารีสใช่ไหมครับคุณเขียนหัวล้อเพื่อคุณเขียนหัวล้ออะไรครับเห็นเขาหัวล้อกันผมก็เลยหัวล้อตามครับคุณเคยไปปารีสหรือเปล่าเนี่ยไม่มีใครไปเหรอจริงไหม